ษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่4มีนาคมนะคะพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทาและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้อนๆนะเลยติดขัดๆไปหน่อยอากาศร้อนมาก แล้วก็ตลาดหุ้นมันก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะแล้วก็ปรับตัวปรับฐานลงมาค่ะแรงต่อเนื่องนะฮะแรงๆ2วันติดแล้วก็สัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้นะฮะถ้าดูว่าดรอปก็ไม่มีข่าวร้ายนะแต่ก็ไม่มีข่าวดีแต่มีปัจจัยลบเรื่องของราคาน้ำมันใช่ที่ลงไปค่อนข้างเหรียญกว่าใช่เกือบ2เหรียญนะคะแต่ว่าดาวโจนส์บวกขึ้นมาค่ะแล้วก็การปรับตัวเมื่อวันศุกร์นี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในด้วยเรื่องสถานการณ์การเมืองเรื่องของความไม่มั่นใจในเรื่องทิศทางเศรษฐกิจนะฮะก็ต่างชาติก็ขายด้วยหลายๆประเด็นนะหลายปัจจัยมันทำให้กดดัชนีที่หมายทำท่าจะไป 1,700 จุดไปไม่ถึงก็ไปแตกแล้วนะแต่ผ่านไม่ผ่านก็ถอยหลังลงมานะฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าหลุดลงมาตั้งหลักใหม่แล้วกลับไปจุดเดิมว่าเดี๋ยวต้องผ่านแนวต้าน 1,650 จุดอีกครั้งครับก็เดี๋ยวท้ายๆนะฮะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข่าวกันค่ะมาดูในส่วนของหุ้นรายตัวกันนิดนึงนะคะสำหรับกรณีของ AECC หรือบริษัท Advanced Connection Corporation จำกัดมหาชนหรือว่าชื่อเดิมเนี่ยก็คือบริษัท Compass East Industry จำกัดมหาชนนะคะซึ่งทางด้านของผู้ถือหุ้นของ AECC เนี่ยเขาก็ได้ไปเรียกร้องทวงถามไปยังก.ล.ต.นะคะว่าไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบการกระทำผิดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ACC หลังจากที่นายอริยชัยรักธรรมในฐานะกรรมการและก็ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ ACC นะคะได้ส่งหนังสือถึงก.ล.ต.ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2561เพื่อขอให้พิจารณากล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับนายชาญสิริซื่อตรงซึ่งเป็นกรรมการ ACC และบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีกระทำการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ค่ะจริงๆบริษัทเนี่ยส่งหนังสือถึงก.ล.ต.ตั้งแต่วันที่9เมษายน2559ต้องการให้ก.ล.ต.กล่าวโทษและดำเนินคดีอาญากับนายชาญสิริซื่อตรงกรรมการบริษัทและนางสาวอรัญญาเกียรติชัยยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับจดหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทแสดงความกังวลในการดำเนินงานว่าจะมีการทุจริตหรือกระทำการใดๆที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจึงดำเนินการตรวจสอบและจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบความผิดปกติของการทำรายการของบริษัทและบริษัทย่อย2รายการด้วยกันนะคะรายการแรกก็คือสัญญาที่บอร์ดเนี่ยเมื่อวันที่14สิงหาคมมีมติให้บริษัททำสัญญาข้อตกลงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน9แปลงเนื้อที่รวม123ไร่กับบริษัทไทยลานาฟู้ดแอนด์คัลเจอรัลเซ็นเตอร์จำกัดโดยมีนางสาวอรัญญาเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยมีการชำระหลักทรัพย์ประกันชำระหลักประกันไว้150ล้านบาทและมีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงได้หากผลการศึกษาการลงทุนไม่เป็นที่พอใจโดยเจ้าของที่ดินจะคืนเงินประกันให้โดยผู้ขายได้วางเช็คค้ำประกันไว้150ล้านบาทด้วยและก็ผลการศึกษาปรากฏว่าออกมาก็ไม่เป็นที่พอใจแต่ปรากฏว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการบอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลงหรือใช้สิทธิ์เรียกเงินประกันคืนแต่อย่างใดค่ะอันนี้คือกรณีแรกกรณีที่2นะคะก็คือบอร์ดมีมติให้บริษัท ACC Landmark จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่นะคะเนื้อที่11ไร่กับบริษัทไทยลานาเหมือนเดิมโดยตกลงชำระราคาที่ดิน180ล้านบาทโดยสัญญาระบุว่าบริษัทได้ชำระราคาส่วนแรก150ล้านบาทให้กับผู้ซื้อและให้กับผู้ขายแล้วและผู้ขายก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วซึ่งภายหลังไทยลานาได้ขอยกเลิกสัญญาขายที่ดินโดยต่อรองขอคืนเงินส่วนแรกก็คือ150ล้านบาทและค่าบอกเลิกสัญญา18ล้านบาทก็คือรวมกันเป็น168ล้านบาทภายในวันที่30กันยายน2559และได้ขอเลื่อนชำระเงินออกไปเป็นวันที่31ตุลาคม2559ซึ่งบอร์ดเนี่ยก็มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปเจรจากับบริษัทไทยลานาให้ชำระเงิน84ล้านบาทหรือว่า 50% ของเงินที่ขอคืนให้กับบริษัท ACC ภายในวันที่30กันยายนและก็ส่วนที่เหลืออีก84ล้านบาทจะชำระในวันที่31ตุลาคม
โดยจากการตรวจสอบพบว่ารายการทั้งสองเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงเนื่องจากว่าทั้งสองรายการเนี่ยเจ้าของที่ดินก็คือนางสาวอรัญญาซึ่งกรรมการไปตรวจสอบพบว่ามีความสัมพันธ์กับนายชาญชัยที่เป็นกรรมการของ ACC ก็คือมีความสัมพันธ์และใส่อยู่กินฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีบุตรธิดาด้วยกันด้วยก็อยู่ในข่ายนะก็อยู่ในข่ายเป็นคนใกล้ชิดนะเป็นคนเหมือนกับครอบครัวเดียวกันใช่ถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นวิธีการไซฟอนเงินออกไปซื้อทรัพย์สินในราคาที่อาจจะเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีก็ใช้กันเยอะใช้กันเยอะนะบางทีซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินซื้อไอ้นั่นแหละไปวางเงินค้ำประกันวางค้ำประกันมากมากแล้วปรากฏว่างวดหลังไม่จ่ายแล้วถูกฟ้องก็ยึดถูกยึดเงินประกันเงี้ยโดยชอบทำแต่ว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเสียหายเพราะเงินเนี่ยไปถูกไซฟอนออกไปในรูปแบบเนี้ยเยอะนะทำกันเยอะฮะข้อนี้เป็นบริษัทเล็กๆนะฮะเมื่อกี้ดูคร่าวๆดูก็ขาดทุนมานั่นเหมือนกันเพิ่งจะเริ่มกำไรก็คงจะเป็นเหตุผลจากนี่นะมีการผ่องถ่ายเงินแต่ว่าไอ้นั่นข้อน่าสงสัยคือว่ากรณีอย่างนี้ร้องกตแล้วเนี่ยกตในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะว่าไม่น่าจะช้านะตั้งแต่59น่าจะดำเนินการอะไรได้นะเพราะว่ายังไงก็กล่าวโทษส่งเรื่องให้ปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ค่ะหลายกรณีนะฮะที่ก็ปปง.หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้ามาดูแลเรื่องแบบนี้นะฮะเรื่องการทุจริตการเอารัดเปรียบไม่ชอบธรรมแล้วก็นะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นนะฮะการช่อโกงแบบนี้แล้วก็ตรวจสอบก็มีการอายัดทรัพย์สินบางคดีมีแล้วนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่ไปทวงถามความคืบหน้าและทางกลต.จะว่ายังไงนะคะจะมีแอคชั่นอะไรกลับมาหรือมีคำชี้แจงอย่างไรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ACC บ้างครับค่ะไปที่การบินไทยกันบ้าง นะคะอย่างที่เรารับรู้กันมาตลอดว่าการบินไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะขาดทุนสะสมเนี่ยมาหลาย10ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะนายสุเมธดำรงชัยทำกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทการบินไทยนะคะก็มีการเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของปี2561ว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่เนี่ย 11,625 ล้านบาทจากปี2560ที่มีกำไรสุทธิ 2,107 ล้านบาทและปี2561นะคะก็มีรายได้รวมเนี่ย 199,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.9% จากปีก่อนนะคะแต่ว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเนี่ย 28,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 10.3% สาเหตุหลักมาจากค่าน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น 9,881 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินแล้วก็เครื่องบินอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการประชุมคณะกรรมการบอร์ดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เลยได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของปี2562ที่จะมีการประชุมกันในวันที่26เมษายน2562นี้ขออนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายเนี่ย 2,691 ล้านบาทและเงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเนี่ย 25,545 ล้านบาทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งณวันที่31ธันวาคม2561การบินไทยมีผลการขาดทุนสะสมกว่า 28,000 ล้านบาทค่ะหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้การอนุมัติล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวก็จะเหลือผลขาดทุนสะสมที่แสดงในงบบัญชีเนี่ยเพียงแค่296ล้านบาทดังนั้นถ้าหากว่าการบินไทยมีกำไรเกิน300ล้านบาทขึ้นไปก็สามารถจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นะคะโดยคุณสุเมธบอกว่าเหตุผลสำคัญที่เราจะขอผู้ถือหุ้นในการล้างขาดทุนสะสมเพราะเราอยากให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเงินปันผลค่ะเพราะหากล้างกันไปแล้วก็จะเหลือประมาณ200กว่าล้านแล้วถ้ามีกำไรประมาณ300ล้านก็สามารถจ่ายปันผลได้ทันทีเลยเร่งคือเร่งล้างขาดทุนสะสมแล้วก็ถ้ามีกำไรก็จ่ายได้เลยเพราะว่าหยุดจ่ายมานานแล้วแล้วก็ดึงไอ้เงินทั้งหมดที่มีนะเอามาล้างไปถ้าเขาพูดถึงหุ้นของการบินไทยนี่มันอันดับต้นๆ นะมันท็อป3จำนวนผู้ถือหุ้นนะแสนกว่ารายอ่ะโอ้โหแต่ว่าพอกำไรนี่นะกำไรไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยเชื่อไหมจ่ายเนี่ยมันเป็นเศษสตังค์อ่ะจ่ายไม่ได้มากหรอกเพราะว่าทุนก็ค่อนข้างเยอะจำนวนผู้ถือหุ้นก็แสนกว่ารายเนี่ยไม่น้อยเลยนะรอดูว่าจะจ่ายไม่จ่ายไอ้การล้างขาดทุนสะสมเนี่ย
ม่เท่าไหร่หรอกครับมันเป็นไปได้แต่ว่าที่มันยากคือผลประกอบการให้กลับมามีกำไรใช่300ล้านบาทแต่นิดนึงนะคะคุณสุเมฆเขาก็บอกว่าสาเหตุที่การบินไทยเนี่ยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องเขาบอกเป็นเพราะมีปัญหาที่วนเวียนเป็นวงจรกับดักองค์กรก็คือการบินไทยเนี่ยมีเครื่องบินเก่าให้บริการและส่งผลให้มีค่าซ่อมบำรุงสูงต้องยกเลิกเที่ยวบินบ่อยการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงบนเครื่องบินก็ไม่ทันสมัยเมื่อต้องมาประสบกับราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นการด้อยค่าทรัพย์สินและความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุนและกระทบต่อความสามารถในการจัดหาเครื่องบินใหม่ด้วยครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักที่ให้ออกมาแต่เหตุผลรองก็ทราบกันอยู่อยากซื้อค่ะมีโอ้โหจะซื้อเป็นฝูงๆใหญ่ๆ100 ล้านนี่ฮะใช่ค่ะปีนี้ค่ะว่ามีอยู่ระหว่างการดำเนินการแผนจัดหาเครื่องบิน38ลำวงเงินประมาณ 2.4 แสนล้านบาทโอ้โหรอมติจากคณะรัฐมนตรีใช้เวลา 200,000 กว่าล้านนี่ใช้เวลาถอนทุนนานนะค่ะโอ้แล้วอย่างนี้กำไร300ล้านเพื่อจะจ่ายปันผลก็เหนื่อยสำหรับการบินไทยนะเพราะว่าต้องกู้เข้ามาซื้อถูกต้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันค่ะ